หมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยยังเหลือผมคนเดียวนี่เพราะเมืองไทยทุกวันนี้เกาะทุกเกาะจะเป็นเกาะธุรกิจทั้งหมดแต่ที่นี่ยังเป็นเกาะชนบทไม่ถึงไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าความสุขที่แท้จริงผมว่าเรื่องครอบครัวสำคัญนะสังคมที่ของถ้าเราพูดเหมือนกับโลกล้านปีอยู่ถ้าก่อนสึนามินะครับเป็นเกาะที่น่าอยู่ที่สุดตายมาอย่างเดียวถ้าไม่มีต้นไม้ตายอย่างเดียวน้ำแรงมากโอ้ยต้นไม้ก็อยู่อย่างนี้ผมก็พอตัวเองก็หาจนวันนั้นจนมืดก็ไม่เจอคือว่ามาทิ้งทุกวันที่น้ำไม่คือคือเขาซื้อตีตรงนี้อ่ะซึ่งเขาก็ทำตรงนี้ให้เลยยังไงนี่จริงๆอยู่กันไม่ใช่ตึ้งทิพย์คนเดียวในประจกนี้ทุกองค์กรของพูดง่ายๆทุกองค์กรของโลกอ่ะต้องการช่วยเหลือใช่ไหมแต่เขาลืมมองคุณรับเป็นภูมิธรรมศาสตร์โรดบอกเหมือนกันแน่แต่ว่าทักษิณไม่เชื่อมันผมทำอะไรก็อยากให้เด็กๆเข้ามาร่วมเด็กก็จะถามว่าเออพ่อหนูไปให้เหยื่อเต่ามานะแต่ทำไมพ่อมาทำเป็นอาหารอะไรแบบนี้อย่างเช่นคนที่เขารักความสะดวกสบายเขาก็อยากให้มันความเจริญใช่ไหมแต่ผมกระทบอะอย่างคนที่เขารักธรรมชาติ